ตอนนี้น่าจะแบบว่าขึ้นเครื่องบินเยอะกว่านั่งรถ เพราะว่าเหมือนไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปเนาะเราอยู่ภูเก็ตเป็นหลักแล้วก็เหมือนพี่ตูนก็ยังทำงานเล่นคอนเสิร์ตที่กรุงเทพพี่ตูนก็ยังต้องมาเล่นคอนเสิร์ตจากทั่วประเทศขึ้นเหนือล่องใต้ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตก็คือจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งเครื่องบินมาที่มาทำงานเสร็จแล้วก็จะจองไฟลท์ที่เช้าที่สุดเพื่อที่จะบินกลับไปหาลูกที่ภูเก็ตแล้วบางทีสมมติว่าแบบเป็นรูทภาคเหนืออย่างเงี้ยวันนึงเล่นลำปางแล้วพักหนึ่งวันแล้วอีกวันนึงเล่นเชียงใหม่เขาก็เลือกที่จะเล่นลำปางเสร็จแล้วกลับมาหาลูกที่ภูเก็ตแล้วอีกวันนึงบินกลับไปเชียงใหม่ต่อคือตัวคุ้มใช่ไหมคะตัวคุ้มสำหรับพี่ตูนอ่ะคือเพื่อลูกทำได้ทุกอย่างแล้วก็มันคุ้มสำหรับความเหนื่อยของเขาคือเขามองว่าเนี่ยไม่ใช่ความเหนื่อยคือเขากลับบ้านมาเพื่อจะแบบมาชาร์จพลังมาเติมพลังแล้วก็เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงตรงนี้พี่ตูนก็คือไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเราก็ทำงานให้เยอะเข้าไว้นะคะใช่ทุกวันนี้ก็คือเราก็ทำงานกันเพื่อครอบครัวแล้วก็จริงๆแล้วพี่ตูนหลายคนคิดว่าเฮ้ยย้ายไปอยู่ภูเก็ตแล้วไม่มีครอบครัวแล้วงานจะลดลงไหมหรือพี่ตูนแบบจะแบบเล่นคอนเสิร์ตน้อยลงไหมไม่เลยรับฉ่ำเหมือนเดิมแสดงว่ามันเป็นภาพที่เราคิดใช่ใช่ลำบากกว่าตอนที่อยู่กรุงเทพไหมคะพอไปอยู่ภูเก็ตถามว่าลำบากไหมเอาจริงๆมันไม่ได้ลำบากจริงๆเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปไหนต่างจังหวัดที่ไกลๆเราก็ต้องนั่งเครื่องบินอยู่ดีหรือบางทีเดินทางในกรุงเทพรถติด 2-3 ชั่วโมงมันแค่เหมือนเปลี่ยนจากนั่งรถไปเป็นนั่งเครื่องบินแล้วก็โชคดีที่ภูเก็ตอ่ะมันมีไฟลท์บินค่อนข้างเยอะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเผื่อเวลาเดินทางสักนิดนึงมากขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มความถามว่าเหนื่อยไหมมันก็อาจจะเหนื่อยกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่ามันทำได้เพื่อลูกแต่เพียงแต่ว่าคือจะไม่อยากพลาดโมเมนต์ในการที่จะไปส่งลูกเรียนเช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะความตั้งใจคือนายจะต้องบินกลับมาเพื่อที่จะขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนอันนี้ตอนเช้าอันนี้เป็นข้อตกลงกับพี่ก้อยหรือว่าเป็นคำสัญญาหรือว่าเขาอะไรก้อยเนี่ยคือแบบจริงๆนะก้อยอยากขับรถมากคือพี่ตูนอ่ะไม่ให้ก้อยขับรถเรื่องของเรื่องแล้วเขาเป็นห่วงเพราะว่าที่ภูเก็ตอ่ะขับรถมันค่อนข้างลำบากนิดนึงยากนิดนึงสำหรับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นห่วงเราและแล้วก็สองคือเขามีความสุขที่จะได้ขับรถพาลูกไปโรงเรียนตอนเช้าได้เห็นลูกได้บ๊ายบายลูกได้จุ๊บลูกก่อนไปได้กอดลูกก่อนไปแค่นั้นเองก็ห่วงเรื่องการพักผ่อนที่ตูนเนี่ยครับบางทีแบบว่าบินสองวันสองมาเลยนะครับอาจจะไม่ได้นอนพอค่ะห่วงมากค่ะจริงๆก็บอกเขาตลอดนะว่าแบบถ้ามีเวลาคือพ่อไม่ต้องห่วงเพราะว่าก้อยตอนนี้ก็คือรับบทแม่ฟูลไทม์หนึ่งใช่ไหมคือเราก็ดูแลลูกตลอดถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เขาอยากจะพักก็อยากให้เขาได้แบบนอนพักยาวๆช้ำๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่เขาก็จะแบบ1วันที่ว่างของเขาจะแพลนแล้วว่าวันนี้จะพาลูกไปไหนคือจะเป็นมนุษย์พ่อที่แบบอยากจะทำกิจกรรมกับลูกตลอดเวลาแล้วถ้าวันไหนที่ไม่ได้ไปส่งเขาจะยังไงหรือน้องจะถามหาพ่อแบบพ่อไปไหนวันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เข้าใจเข้าใจบางทีคุณปู่คุณย่าก็ลงมาแล้วก็คุณปู่ก็ไปส่งคือยังไงทุกวันก็พี่ตูนก็ต้องไปส่งเขาอยากจะเก็บโมเมนต์ทั้งลูกทั้งสองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาอยู่ที่ภูเก็ตคือถ้าไม่ได้ไปทำงานนะคะเขาก็จะเป็นคนไปส่งพี่ตูนไปทำงานต่างจังหวัดนานสุดกี่วันก็หรือว่ามีแต่คือบินไปกลับทุกวันเลยสองวันใช่สองสามวันก็คือแบบ2คืน3คืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือกี่โมงพี่ก้อยนี่แบบต้องมาอยู่ที่หน้าลูกแล้วต้องเจอลูกแล้วอุ๊ยมันแล้วแต่เลยอ่ะเพราะว่าพี่ตูนเล่นคอนเสิร์ตกว่าจะเสร็จเนี่ยตี2ตี3เนาะเราบินกลับมาไฟล์เช้าสุดสมมติว่าไฟล์เช้าสุด7โมงอะไรเงี้ยเขาก็คือต้องตื่นตี5ถูกไหมนอนน้อยมากแล้วก็บินกลับมาแล้วก็มาหาลูกพาลูกไปโรงเรียนลูกก็เข้าเรียน8โมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงบ่ายที่จะได้พักมีเลทไหมคะพี่ตูนมีเลทแล้วแบบว่าวันนี้มาช้าจริงคือดีเลทหรอไม่ค่อยค่ะคือเรียกว่าอะไรคือด้วยความที่น้องยังเด็กมาก็แบบเรื่องการไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบซีเรียสว่าแบบคาบแรก8โมงเป้งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมีเป็นบุฟเฟ่อะไรเขาก็น่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นกลายเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วเป็นวิถีชีวิตไปแล้วมันเกิดเหตุการณ์ต้องบินกลับอย่างเงี้ยมันบ้านที่กรุงเทพเราจะไม่ขายเลยไหมหรือว่าจะเก็บไว้เพื่อที่จะจะย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพอย่างถาวรตอนนี้บ้านที่กรุงเทพของบ้านพี่ตูนนะคะก็ประกาศขายอยู่แล้วใครสนใจก็เรียนเชิญมาดูบ้านได้ยังจะขายอยู่ยังจะขายใช่เพราะว่าเราย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็คงไม่ได้อยู่ตรงนี้จะเปลี่ยนใจไหมเผื่อว่ามีโอกาสจะต้องกลับมาหรือน้องมาเรียนที่เวลาขึ้นมาอยู่กรุงเทพเนี่ยจะมาอยู่บ้านคุณยายบ้านคุณแม่ก้อยซึ่งมันก็เป็นแบบมันเป็นโอกาสดีที่
ลูกเราจะได้อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้มาเจอหลานแล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตกับก้อยก็ได้เจอคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วตอนนี้บ้านที่ไหนคะเราดูแลน้องสองคนยังไงแยกบ้านยังไงก้อยอะค่ะคือเรียกว่าโชคดีน้องเวลาเลี้ยงง่ายมากมากมากแบบเรารู้สึกว่าเขาเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตเราอะให้เราได้จัดสรรความเป็นคุณแม่ได้เต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยคือตอนเช้าตื่นมาก็ต้องแบบพาลูกมาเข้าเต้าอะไรให้เสร็จแล้วก็พาน้องทะเลไปโรงเรียนพอพาน้องทะเลไปโรงเรียนเสร็จกลับมาเข้าเต้าน้องเวลาคือมันก็มีการจัดสรรที่เราสามารถที่จะจัดได้ก็มีคนช่วยมีค่ะทะเลกับน้องเป็นไงบ้างคะก้อยก็ตอนนี้เขายังเล่นด้วยกันไม่ได้นะเพราะว่าน้องเวลายังเพิ่งแบบ4 5เดือนแต่ว่าฮัลโหลมาไหมมาลูกก้อยถามไปดิเขารู้อยู่ว่าแม่เป็นนางเอกพ่อเป็นด็อกสตาร์เขาขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมดูไมโครโฟนไหมดูไมโครโฟนไหมลูกมาเลยทะเลก็ไปเลยลูกมาเลยชมกุ๊กฟี่เย้ชมกุ๊กฟี่คุณพ่อเป็นอะไรคะคุณพ่อเป็นอะไรครับพ่อตูเป็นอะไรครับพ่อเป็นอะไรพ่อร้องเพลงนี่ไงไมโครโฟนใช่ไหมพ่อร้องเพลงอะไรคะพ่อร้องเพลงเขายิ้มหวานจริงนะทะเลยิ้มหวานลูกเดี๋ยวยิ้มหวานยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานยังไงนะสวัสดีก่อนครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีพี่ๆสุดสวัสดีทะเลสวัสดีพี่ๆก่อนสวัสดีค่ะจริงๆคือเขาไม่รู้เหรอจะเล่นใหม่เหรอแล้วก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องว่าแบบแม่เป็นอะไรยังไงแต่ว่ากับคุณพ่อเนี่ยเขาจะเห็นค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่าเหมือนเราเปิด MV ให้ดูว่าแบบเนี่ยพ่อร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เคยไปดูพ่อที่คอนเสิร์ตเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคุณพ่อเป็นนักร้องอย่างเมื่อคืนที่เห็นพ่อในทีวีเป็นยังไงทะเลวงคุณพ่อชื่อวงอะไรนะคะวงคุณพ่อชื่ออะไรนะพูดดังๆใช่ทะเลชอบเพลงอะไรของพ่อนะคะชอบเพลงอะไรนะปรากฏการทำเลยการสีเสื้อหรือว่าตอบยาพิษขอเพลงใหม่นิดนึงจริงๆก็จะมาถึงเรื่องที่ยังไม่เล่าให้เราฟังมันไม่ใช่ว่าไม่เลือกหรอกค่ะคือเหมือนว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็ทำหน้าที่เป็นแม่ฟูลไทม์แล้วก็เราแต่ว่าเขาจะเห็นก้อยอ่ะเหมือนถ่ายรีวิวถ่ายคลิปอะไรเงี้ยไปบ่อยก็จะบอกว่าอันเนี้ยน้องทะเลอันเนี้ยคุณแม่ทำงานอยู่นะเดี๋ยวโตขึ้นมาทะเลก็ช่วยคุณแม่ทำงานได้อะไรเงี้ยแต่ของพี่ตูนอ่ะมันเห็นได้ชัดกว่าได้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาร้องเพลงให้ลูกฟังตลอดเขาไปคอนเสิร์ตเขาไปอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นที่พี่ตูนบอกว่าเห็นคลิปมันจะร้องไห้ให้ฟังเหมือนลูกเรียกพ่อในทีวีโอเคเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะทะเลเห็นพ่อออกทีวีใช่ไหมคะใช่ไหมใช่พ่อไหมใช่ครับใช่พูดดังๆเลยครับใช่ไหมครับพ่อเขาเห็นพ่อออกทีวีแล้วก็แบบแม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะมาอยู่ในทีวีนะพอเขาเห็นเขาก็แบบพ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงแบบงงว่าเอ้ยทำไมพ่อไปอยู่ในทีวีได้เราส่งไปขนาดไหนเราส่งมาหางก้อยพอเขาออกรายการสดเสร็จใช่ป่ะเขาก็ส่งมาแบบจะร้องไห้เลยเดี๋ยวขอบคุณค่ะ